我大家同意了，我就先打了。OK， 嗯。เดี๋ยวค่ะคุณเอ็ดดี้คุณเอ็ดดี้สนใจจะซื้อหุ้น VPO เพิ่มหรอคะอลิสก็กำลังสนใจหุ้นตัวนี้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วคุณมาบอกผมทำไมอลิสศึกษาแล้วก็วิเคราะห์หุ้นตัวนี้มาอลิสขอเตือนว่าอย่าซื้อเพิ่มเด็ดขาดเลยนะคะเพราะหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มจะตกลงวันนี้คุณเอาอะไรมาพูดอลิสรู้มาว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยพัวพันเกี่ยวกับการปั่นหุ้นเป็นไปได้เนี่ยอย่าซื้อเพิ่มเลยนะคะรีบขายทิ้งให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมารู้ดีกว่าผมได้ไงคุณก็แค่คนขายกองทุนคุณเคยเล่นหุ้นหลักร้อยล้านอลิสไม่มีเงินเป็นร้อยล้านที่จะมาซื้อหุ้นหรอกนะคะแต่เวลาที่อลิสจะลงทุนอะไรอลิสต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนคุณใจเย็นๆอลิสแยกออกค่ะว่าอันไหนลงทุนด้วยเหตุและผลหรือว่าลงทุนด้วยความโลภเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมากเกินไปแล้วคุณอลิสออกไปจากร้านผมจำแล้วคุณเฉิงเฉิงจง你好สวัสดีค่ะสุสุรู้จักพวกเขาไหม我把涨的那部分补给你们คุณเฉิงเขาบอกว่าเขาเชื่อคุณนัทแต่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าให้คุณเอ็ดดี้เอาเงินที่จะลงทุนในหุ้นไปฝากไว้กับเขาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นขึ้นได้กำไรเขาจะเป็นคนจ่ายส่วนนั่นเองคุณเอ็ดดี้รีบขายตอนนี้ยังทันนะคะซื้อกองทุนกับเราค่ะเย็นนี้เขาให้เราเข้าไปหาเขาถ้าเราได้ยอดนี้ทีมเราทะลุเป้า500ล้านบาทแล้วค่ะ อลิสว่าพวกเราพอเถอะค่ะคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้สินั่นสิครับเย็นเนี้ยทีมพี่คงเดินเขาปิดยอดแล้วยังไงพวกเราก็ไม่มีทางทำถึงหรอกอลิสขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยอลิสสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะยอดมาจากไหนครับคุณอลิสคุณเอ็ดดี้ตกลงซื้อเพิ่ม250ล้านเฮ้ยบูมิคอมจริงไหมไม่รู้จริงไหมแบบนี้ก็500กว่าล้านสิใช่ใช่พี่ใช่ค่ะพี่นนท์เห็นไหมคุณบอกแล้วบอกแล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้คุณเป็นไงพี่โรงเรียนคะทีมอลิสทำยอดเกิน500ล้านบาทแล้วค่ะ
ฉลอง35ล้านซับ3 plus แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย